เป็นไงบ้างครับไฟนี้เจอกับเพชรดำภาค2ก็มั่นใจครับมั่นใจครับ135เวทเดิมครับเวทขนาดที่สุดเลยมั้ยก็ประมาณนี้ครับคิดว่ายังทำได้กว่านี้ครับต่ำได้สุดคิดว่าทำได้เท่าไหร่34 34 135กลางคืนชกที่ราชดำเนินเคยชกมายังตอนก่อนที่จะมาสายนี้เนี่ยเคยครับเคยแต่ก่อนนะครับแล้วตั้งแต่มาเก็บเวทนี้ได้ชกมาหรือยังซึ่งชิงแชมป์ครับชิงแชมป์ครับเป็นไงบ้างกับเขาไฟที่แล้วนี่มีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับที่คอยลบกวนเขาบอกว่าเรานี่หลักเหลี่ยมดีมากไฟนี้มีเหมือนเดิมไหมมีเหมือนเดิมแล้วแข้งสุดท้ายวันนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเราคิดผิดครับว่าถ้าเราตัดสินใจเดินยก5ก็น่าจะแซงครับแสดงว่าไฟนี้ไม่ลังเลแล้วครับสู้เต็มที่เราซ้อมอยู่ที่เกิดเพชรครับเป็นไงความรู้ซ้อมเยอะไหมก็เยอะครับกี่วันรวมๆแล้วก็20กว่าวันไว้ใจได้ครับไฟนี้ไม่ถอยแน่ไม่ถอยไม่ลังเลแน่ครับเอาฝากแฟนมวยที่เชียร์หน่อยครับฝากแฟนมวยทั่วประเทศครับก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงกำลังใจครับก็ไฟนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับโอเคครับ